ับ2เจอกับอันดับ2ก็พร้อมที่จะเป็นอันดับมิดกับสโมสรนะครับใช่ครับก็คือคนเข้ามาสู่สโมสรของเราในการเป็นผู้นำประตูนะครับเชื่อทุกทางครับทางสารชนาทิพย์นะครับชาลิสายมาด้วยเสื้อวอร์มเล่นมากชุดแข่งขันชุดฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณเสื้อใส่เสื้อของสโมสรนะครับเรามีไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะบางท่านอาจจะกังวลนิดหน่อยว่าแล้วใช่มาในชุดที่สองครับไทยแลนด์โชว์ปี2009ค่ะและชุดสูงสีค่ะผู้สนับสนุนที่ใจดีนะครับเห็นความสำคัญของฟุตบอลไทยก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ของสโมสร BC เทโรศาสนะนะครับในฤดูกาล2013ขอเสียงปรบมือให้กับสปอนเซอร์ที่ใจดีด้วยนะครับขอเชิญตัวแทนจากสปอนเซอร์ของเรานะคะครับเริ่มจาก FB Battery ก่อนนะครับขึ้นมาถ่ายรูปกับนักฟุตบอลครับฟุตบอลยังอยู่ก่อนนะครับขอเรียนเชิญReplace him. We get the name already, but I cannot tell you now, so I have to wait first if we can make the deal with Clayton or not. ก็คือสมมติว่าถ้าClaytonจำเป็นต้องย้ายจากสโมสรของเราไปจริงๆเนี่ยเราก็จะพยายามหาตัวแทนที่มีฝีเท้าใกล้เคียงกันตอนนี้เนี่ยเราก็มีนักเตะจากพรีเมียร์ลีกในส่วนของกรีกพรีเมียร์ลีกของกรีกอยู่นะครับ And we still need also a center back. We get two national team, one from Europe and one from Gambia at this position. And after that, our recruitment will be finished. โดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่เรากำลังมองเพิ่มขึ้นอีกก็มีจากทีมชาติจากครับในฤดูกาลนี้เราก็จะใช้สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีเป็นรังเหญ้าของสโมสร BC เทโรศาสนะเวลานี้เนี่ยการปรับปรุงเนี่ยเดินหน้าไป 70-80% แล้วคาดว่าหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทันเนี่ยก็น่าทันตามกำหนดที่ TPL ตั้งไว้โดย TPL เนี่ยจะเข้าไปตรวจในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของไฟสนามก็น่าจะหมดห่วงได้แล้วเพราะว่าไฟที่สั่งมาจากจีนเนี่ยตอนนี้เดินทางมาถึงสนามแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่รอการติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเราก็ให้วิศวกรมาตรวจรับว่าความสว่างเนี่ยได้ค่าตามที่ไทยพรีเมียร์ลีกต้องการหรือไม่นะครับเพราะว่ามินิมัมของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่ที่600ลักซ์นะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอย่างใดเพราะว่าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็อี้แล้วก็ซ่อมแซมห้องหับต่างๆเนี่ยเราก็เข้าไปติดแอร์ให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ซ่อมห้องน้ำดูแลห้องทีมเย่าทีมเยือนแล้วก็ทำห้องแถลงข่าวใหม่ทำที่นั่งนักข่าวใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกของนักข่าวใหม่ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ต่างๆเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับกฎระเบียบของ AFC เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าโดยพื้นฐานของสนามแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสนามที่ได้มาตรฐานในระดับนึงเราก็ไปปรับปรุงส่วนที่ขาดแล้วก็เติมในส่วนที่ AFC ต้องการนะครับเรื่องของการดูแลทางเข้าทางออกนักเตะทางเข้าทางออกนักข่าวทางเข้าทางออก VIP ต่างๆจุดจอดรถเนี่ยเพื่อให้ได้รับความสะดวกแล้วก็เป็นมาตรฐานของ AFC ครับ